บันที่ราชาทองข้อสามรวมไปที่พิจารณาพิจารณาและที่นั่งในโรงในโรงนั้นในการทำงานเป็นที่ท่านพระบาทแล้วก็ที่ราชาครับและโดยก็เป็นของท่านเองเดี๋ยวคุณหลวงพ่อราชาที่ทำงานจากต่างๆและอาจารย์ตอนแรกก็โยนรับเงินไปที่พิจารณาที่เลยประโยชน์น้องซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับที่พระลุงสันติภาพและพระราชาธาตุของพระบรมราชานุสรได้มาประทับที่โคราชตามในปีนี้ราชการเลยนะครับที่ที่สามนะครับของเราท่านทั้งหลายดังนั้นญาติโยมที่เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรโยมไปนั่งบริเวณเสียไม่เลยนะบริเวณเสียบ้างที่สามตรงประโยชน์นะที่เป็นตรงจากเลขาสารานจังหวัดทางประโยชน์นะถ้าเราเข้ามาทางด้านหน้าวิหารนะก็อยู่ซ้ายมือถ้าไปมาหลังพระวิหารคือฝั่งประเทศตะวันออกนะหรือเข้าที่ตะวันออกที่ตะวันตกนะครับก็รางนะครับรางที่จัดนิทรรศการโดยจัดนิทรรศการหรือเห็นหอระฆังอยู่ตรงนั้นนะครับข้างพระอุโบสถตรงนั้นนะครับยังมีการโปรยเสือไปแล้วนะครับประมาณ6แถวโยมเนาะส่วนแถวที่6แถวที่7นี้จะยาวอะไรก็ยังน่ายาวไปจนหลังพระวิหารหลังพระอุโบสถมาเรื่อยๆในระยะนั้นจนถึงประตูทิศตะวันออกได้เลยก็ประชาสัมพันธ์นะถึงญาติโยมผู้ที่นั่งบนเสื่อนะโยมเนาะที่อยู่ด้านหน้านะที่อยู่หน้าพระวิหารนะโยมเนาะขึ้นบนเก้าอี้เนาะที่นั่งบนเก้าอี้เลยนะครับตรงนั้นก็ประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันเนาะถือว่าญาติโยมที่เป็นทั้งหลายก็ตั้งใจมาแล้วแหละนะโยมเนาะให้เป็นบุญเป็นกุศลรออีกสักพูดหนึ่งได้เวลาญาติโยมก็จะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุของท่านแล้วก็เดินไปเลยนะโยมนะเดินออกทิศตะวันตกไปเลยส่วนญาติโยมที่ทำบุญตักบาตรก็รอทำบุญตักบาตรเป็นปกติส่วนญาติโยมที่เดินทางมาจากที่ต่างๆอยากจะร่วมทำบุญตักบาตรก็ไปซื้อสิ่งของนะครับข้าวสุกข้าวสารอาหารแห้งรอเตรียมตักบาตรแล้วก็ไปนั่งตามเสือต่างๆไล่ไปเลยนะโยมเนาะก็ขอความอนุเคราะห์ร่วมมือนะกับคุณโยมนะที่นั่งบนเสือไทยด้านหน้าพระวิหารพระเจ้าอย่างอินทรีย์ขอความอนุเคราะห์ที่นั่งบนพระวิหารนี้เลยที่นี่เป็นที่เราเข้ามาอยู่ได้ถือว่าจะเอาหน้าที่ถวายหลวงพ่ออยู่ค่ะแล้วก็มาประมาณนี้นะครับช่วงเช้าแล้วก็สามารถตะบนทับเกียร์ได้หนึ่งตัวการเจ้าของหายยันครับที่ยังไม่ยายอยู่แต่ที่ตัวหายายอยู่ดีทางหนูก็ยังต้องเออ
มันใส่รถบริการต้องถามเขาอยู่ทางผิดไปมาไก่เลยป่ะซ้ำเลยอ๋อเอาไปหน่อยครับเดี๋ยวพาไปเบื้องด่านครับเด้อใครไปต่อแถวทางด้านหลังเลยครับเดี๋ยวผมจะปล่อย